มาถึงพรรคชาติพัฒนาครับคุณหมอวรรณรัตน์ชานุกูลเชิญครับขอบคุณครับท่านผู้บริหารครับครับภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีเศรษฐกิจเสรีนิยมหรือทุนนิยมที่เราทราบกันดีนั้นมันอาจจะมีข้อดีอยู่บ้างที่ทำให้ประชาบุคคลนั้นสามารถที่จะดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการบริการได้อย่างเสรีตามความรู้ความสามารถความถนัดของตนแต่อย่างไรก็ตามมันก็เกิดผลกระทบหรือผลแทรกซ้อนตามมาอย่างมากมายอย่างที่เราทราบกันดีคือสร้างก่อให้เกิดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนได้มีการศึกษาว่าความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจนั้นมันเกิดขึ้นได้ทุกประเทศแต่ว่าถ้าความเดือดร้อนประเทศไหนก็ตามที่มีไม่มากอย่างเช่นญี่ปุ่นมีความเดือดร้อนช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนประมาณ 3-4 เท่าหรือประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนมีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนประมาณ 5-6 เท่าปัญหาทางด้านสังคมมันไม่ค่อยมีหรือมีน้อยความขัดแย้งสังคมมีน้อยแต่เมื่อใดก็ตามช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมันถ่างหักมากขึ้นเรื่อยๆนั้นมันจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายรวมทั้งก่อให้เกิดความเดือดร้อนในด้านอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนด้านโอกาสด้านการเข้าถึงสินค้าบริการสาธารณะหรือเรื่องด้านการศึกษาด้านต่างๆเป็นต้นเพราะดูทั้งสังคมไทยนั้นถามว่าณขณะนี้ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนจากการศึกษาของสถาบันอนาคตไทยศึกษาหรือ Thailand Future Foundation พบว่าในปี2529ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนอยู่ประมาณ20เท่าและในปี2554มันเพิ่มไป21เท่าถ้าเราคิดดูสิครับว่าความรุนแรงของปัญหามันจะเกิดขึ้นในมากน้อยแค่ไหนเป็นไงเพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังถ้ามามองถึงกลุ่มบุคคลสองกลุ่มคนละขั้วคือขั้วผู้มีความยากจนหรือมีรายได้น้อยระดับล่างกับผู้ที่อยู่ข้างบนคือยอดของพีระมิดถ้าถามว่าจะกระจายรายได้อย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มผู้ที่ยากจนผู้ที่ยากจนส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรกรซึ่งขณะนี้พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ131ไร่แต่มีพื้นที่ชนประทานเพียง29ล้านไร่เท่านั้น111ถามเป็นล้านไร่ครับ29ล้านไร่เพียง 22% เท่านั้นเกษตรกรไทยต้องอาศัยพึ่งพาปัจจัยกำเนิดหลายอย่างรวมทั้งฝนฟ้าตามธรรมชาติเมื่อไรก็ตามที่มีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเราสามารถจะทำการเกษตรได้ตามฤดูกาลก็มีผลผลิตออกมาได้ขายได้ราคามีเงินทองเข้ากับมาใช้ในกระเป๋าแต่ถ้ามีการเกิดปัญหาฝนฟ้าภัยธรรมชาติฝนแรงบ้างน้ำท่วมบ้างผลผลิตเสียหายหรือทำการเกษตรไม่ได้ก็ประสบกับความเดือดร้อนขาดทุนบ้างเป็นหนี้เป็นสินบ้างที่กลับต้องขายนาขายไร่ขายปัจจัยการผลิตไปด้วยเวลานี้เกษตรกรมาจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีที่ทำกินตัวเองจากที่เคยมีก็พบปัญหานี้ถ้าเทียบกับเกษตรกรประเทศอื่นเช่นญี่ปุ่นหรือไต้หวันทำไมก็มีรายได้ก็ร่ำรวยเรามาคิดดูเถอะครับว่าปัญหาปัจจัยสำคัญนอกจากปัจจัยอื่นแล้วนี่คือเรื่องน้ำในเงินเดือนรัฐบาลเป็นประหยัดลงทุนเพื่อเอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการผู้ในทุนทั้งหลายสร้างระบบสร้างนิคมอุตสาหกรรมสร้างระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกต่างๆทำเรือน้ำลึกเพื่อการส่งสินค้าส่งออกต่างประเทศแต่รัฐบาลไม่ได้ลงทุนเพื่อการเกษตรอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องน้ำนั้นพรรคพัฒนาเห็นมีความเห็นว่าเราควรจะลงทุนในการพัฒนาสร้างความพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรให้มีแหล่งน้ำพอเพียงกับการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคนั่นคือการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งยี่ห้าลุ่มน้ำของประเทศรวมทั้งลุ่มน้ำเล็กๆให้สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้ตลอดปีสามารถที่ทำการเกษตรได้อย่างพอเพียงไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติฝ่ายเดียวเมื่อไม่มีฝนเราสามารถจะเก็บกักน้ำใช้
มีน้ำมากเราสามารถจะเก็บกักแล้วก็มีการระบบระบายน้ำกำจัดน้ำปล่อยน้ำไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมนั้นผมคิดว่ารัฐบาลจำเป็นต้องลงทุนถึงแม้จะเป็นเงินมหาศาลก็จำเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อมที่จะทำเกษตรกรรมได้นอกจากนั้นเรื่องของแหล่งน้ำแล้วนะครับเรื่องคุณภาพดินก็เช่นเดียวกันความจริงเรามีองค์ความรู้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอก้าวเนี่ยเราได้ค้นคว้าวิธีการพัฒนาดินกับปรุงดินให้มีคุณภาพเราน่าจะเอาประโยชน์จากองค์ความรู้นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงจังเป็นรูปธรรมโดยใช้สายศาสตร์ประราชาในการที่ปรับปรุงดินนอกจากมีน้ำแล้วก็มีดินที่มีคุณภาพและทุนที่เราจะใช้ในการเกษตรเราต้องพึ่งพาปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศต้องมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆทำไมเราไม่หันมาใช้ทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าต่อทางตัวร่างกายมีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นที่นิยมของชาวโลกในขณะนี้ที่ต้องการผลิตผลเกษตรที่เป็นอินทรีย์ที่ไม่มีสารปนเปื้อนจากปุ๋ยจากยาฆ่าแมลงนะครับนั้นเราเห็นว่าอยากให้มีการส่งเสริมการกระทำเกษตรดีอย่างจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมนะและในขณะนี้เรามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมากว่าจะมีความพร้อมเราก็คงจะส่งเสริมให้การทำสมาร์ทฟาร์มมิ่งโดยเฉพาะผักผลไม้ที่มีราคาแพงให้สามารถที่จะผลิตสินค้าพืชพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรที่มีราคาแพงเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นแล้วเท่าที่ผ่านมาเมื่อเรามีผลผลิตทางการเกษตรเรามักจะขายผลผลิตในรูปของวัตถุดิบเป็น primary product ซึ่งราคามันต่ำแล้วก็มีราคาผันผวนตัวกดราคาได้ง่ายเราควรจะส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์เกษตรนั้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้น secondary product หรือ tertiary product ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อจะสร้างรายได้มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลการเกษตรมากขึ้นเมื่อเราสามารถที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงส่งไปขายต่างประเทศแล้วดีมานด์ความต้องการที่จะใช้ผลผลิตวัตถุดิบก็จะมากขึ้นมันจะทำให้เป็นช่วยประยุงราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นชาวนาก็จะสามารถลืมตาอ้าปากได้นอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรรู้วิธีบริหารจัดการในการที่จะขายสินค้าเป็นคนกลางที่เองแทนที่จะเป็นตัวผู้ผลิตฝ่ายเดียวแล้วก็ต้องขายคนกลางที่ถูกกดราคาแล้วคนกลางก็นำไปขายในต่างประเทศบ้างจำหน่ายแทกจำหน่ายผู้บริโภคภายในประเทศบ้างครับทำไมเกษตรกรไม่รวมตัวกันเพื่อที่จะเป็นคนกลางซะเองเพื่อส่งสินค้าไปขายต่างประเทศด้วยกลุ่มเกษตรกรด้วยเกษตรกรเองอาจจะทำรูปของเกษตรกรสหกรณ์หรือได้รูปอื่นใดก็แล้วแต่ที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีหลักธรรมาภิบาลที่มีการทุจริตคอร์รัปชัน